ปันปันเผาจนเตรียมเจอมัดจุฑาวุฒิอีกครั้งย้อนพูดถึงความหลังในวันวาเลนไทน์ถึงแม้สถานะในบทบาทคนรักจะสิ้นสุดไปนานแล้วแต่มาร์ทจุฑาวุฒิภัทรกำพลและปันปันสุทัศตาอุดมสินสองนักแสดงมากฝีมือขวัญใจวัยทีนก็ยังคงมีมิตรภาพและความหวังดีมอบให้กันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมล่าสุดทั้งคู่ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้งในรายการ MARCHUEP 0.39 ซึ่งออกอากาศทางช่อง YouTube มีนเอก้อมเพื่อทำภารกิจอบพิซซ่าร่วมกันภายในร้านอาหารบาลานอิตเตอรี่ของนางเอกสาวพร้อมกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ยภูย้อนวันวานความจิ้นเอาใจแฟนคลับและหนึ่งในไฮไลท์เด็ดของตอนนี้ที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นั่นก็คือตอนที่ปันปันสุทัศตาเล่าโมเมนต์แห่งความทรงจำช่วงวันวาเลนไทน์ระหว่างเธอกับมาร์ทจุฑาวุฒิโดยในตอนนั้นพระเอกหนุ่มได้พาเธอไปออกเดทด้วยการทานพิซซ่าเมนูหนานุ่มดับเบิลชีสเพิ่มแฮมขอบชีสพร้อมกับย้ำไปหัวเราะไปว่าวันวาเลนไทน์ไปนั่งกินพิซซ่ากันซึ่งงานนี้นอกจากจะทำให้มาร์ทจุฑาวุฒิถึงกับเก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่จนต้องปล่อยเสียงหัวเราะออกมาชุดใหญ่แล้วเจ้าตัวก็ยังได้ชี้แจงกลับในมุมของตัวเองด้วยว่าแค่นี้ก็ดีแล้วก็ไม่มีตังอะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความน่ารักของอดีตคนรู้ใจที่ทำให้แฟนคลับที่ยังคงคิดถึงแอบฟินไม่น้อยเลยทีเดียวชมคลิปรายการมาชะจุชวนปันปันทำพิซซ่าหน้าพิเศษย้อนรอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ยภู MARCHUEP 0.39ก่อนณรงค์เดชเปิดความทรงจำเล่าที่มาสุดประทับใจรองเท้าคู่น้อยที่เตรียมไว้ให้ลูกอยู่ในช่วงนับเวลาถอยหลังรอทายาทคนแรกสำหรับคู่หวานไฮโซชื่อดังก่อนณรงค์เดชและภรรยาสาวริต้าศรีริต้าที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงตั้งท้องลูกชายได้7 เดือนแล้วและล่าสุดหนุ่มกรณ์ได้เผยเรื่องราวสุดประทับใจเกี่ยวกับรองเท้าคู่น้อยที่ทั้งคู่เตรียมไว้ให้เจ้าตัวเล็กเล่นเอาแฟนๆกดไลค์กันกระหน่ำโดยกรณ์ได้โพสต์ภาพรองเท้าคู่น้อยลงในอินสตาแกรมก่อนรองเดทพร้อมเล่าเรื่องราวสุดประทับใจย้อนกลับไปเดือนกันยาปีที่แล้วตอนเราสองคนประกาศข่าวดีรองเท้าคู่นี้อยู่ในภาพด้วย14ปีที่แล้วรองเท้าคู่นี้เป็นของขวัญจากคุณแม่ของผมให้กับลูกชายพี่กบน้องพัทระพอน้องพัทระโตรองเท้าคู่นี้ได้ถูกใส่กรอบไว้ติดอยู่ในห้องเขาพอผมรู้ว่าผมกำลังจะมีลูกเองจึงอยากนำรองเท้าคู่นี้มาอยู่ในภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์และบอกกับลูกผมว่าย่างก้าวแรกของเขาจะได้รับการดูแลและทนุถนอมจากคุณย่าผ่านรองเท้าคู่นี้ถึงแม้วันนี้คุณย่าจะมองดูเขาอยู่จากบนสวรรค์ก็ตามโดยหลังจากกรณ์ได้เผยภาพนี้และข้อความดังกล่าวลงไปก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิรู้ที่มาของรองเท้าตอนนี้คุณย่าต้องดีใจมากแน่ๆที่กำลังจะมีหลานชายเพิ่มอีกน้ำตาซึมเลยค่ะคุณกรภาพแห่งความทรงจำค่ะความหมายดีมากค่ะชอบที่คุณกรเห็นคุณค่าของทุกสิ่งอันในครอบครัวยินดีกับครอบครัวคุณภาพของคุณกรกับคุณริต้านะคะและอีกมากมายถึงบุตรสราคำเตือนให้คิดลูกเกิดจากความรักอย่ารักลูกจนลืมความสัมพันธ์สามีภรรยามักจะมีมุมมองหรือแง่คิดในฉบับของตัวเองออกมาแบ่งปันให้แฟนๆได้อ่านและติดตามกันอยู่เสมอสำหรับเอ็มบุตรสราคำ
คุณแม่ลูกสองที่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูกและสามีหนุ่มก๊อฟกรวัตรอย่างล่าสุดเอ็มบุษราคำก็ได้เผยข้อความที่บ่งบอกถึงมุมสำหรับคู่สามีภรรยาบางคู่ที่อาจจะละเลยหน้าที่ตรงนี้ไปว่าเพราะลูกเกิดจากความรักเสาหลักของครอบครัวคือพ่อแม่พ่อแม่ต้องรักกันให้มากพ่อแม่ต้องให้เกียรติกันมากมากพ่อแม่ต้องใส่ใจกันและกันให้มากมากเพราะนั่นคือพื้นฐานของครอบครัวที่อบอุ่นบ้านจะอบอุ่นได้อย่างไรถ้าพ่อแม่ไม่รักกันก่อนอย่ามัวแต่รักลูกจนลืมความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาเสาหลักต้องรักกันให้มากมากก่อนเพราะลูกเกิดจากความรักก๊อฟโครวาด GM plus 2 เดกี้อิงนาริก้าเดกี้อิงนาเวราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาริเก็กนาเวราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาฬิกาเวลาซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดะไลแล้วต่างก็ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่เอ็มบุษราคำได้บอกไว้อีกด้วยแก๊งเฟอร์บี้นัดรวมตัวสงกรานต์ลงรูปพร้อมหน้าเสิร์ฟความหวานเป็นคู่อีกหนึ่งแก๊งนางเอกของวงการบันเทิงอย่างแก๊งเฟอร์บี้ที่รวมตัวกันทีไรก็ดูมีแต่ความอบอุ่นและเฮฮากับมิตรภาพที่นับวันยิ่งเหนียวแน่นกว่าเดิมและล่าสุดรวมตัวกันอีกครั้งนัดการมาทานอาหารด้วยกันและงานนี้มากันครบทั้งมิวนิษฐามิ้นท์ชลิดาเต้ยจรินพรแต้วณัฐพรและแมทพีรณีและมารวมตัวกันแบบนี้ก็ต้องมีถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตเก็บไว้ดูกันหน่อยแต่เฟรมภาพจะล้นหน่อยเพราะมีหวานใจของแต่ละคนมากันด้วยขาดก็แต่สาวเต้ยจรินพรที่ตอนนี้เรื่องราวความรักยังเงียบๆแต่ก็น่ารักสดใสไม่แพ้เพื่อนๆที่โลกกำลังเป็นสีชมพูและนอกจากสาวๆที่ลงรูปกันแล้วก็ยังเห็นสงกรานต์เตชนรงค์ที่เป็นคนโพสต์ภาพรวมตัวกันพร้อมหน้าลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยงานนี้ไม่มีกักเข้ากับแก๊งเพื่อนแฟนได้ดีส่วนความหวานนั้นบอกเลยว่าแต่ละคู่เบาหวานขึ้นตาหวานสูสีกันมากจ้าแก๊งเฟอร์บี้แต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแมทพีรณีเผยคำขอโทษจากชาวเน็ตเอ่ยเบาๆพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเอสุภชัยลงภาพอวยพรวันเกิด78ปีเพชรราชวราชความสวยแทบไม่เปลี่ยนฉลองครบรอบอายุ78ปีแบบเรียบง่ายและอบอุ่นไปเมื่อวานมานี้19ธันวาคมสำหรับราชินีจอเงินเพชรราชวราชเจ้าของฉายานางเอกกนัยตาหยัดน้ำผึ้งที่ถึงแม้จะโบกมือลาจากวงการบันเทิงไปนานแล้วแต่ก็ยังคงเป็นขวัญใจของใครหลายคนอยู่เสมอมาโดยทางด้านนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยได้มีโอกาสเจอนางเอกในตำนานจึงขออนุญาตแชร์รูปภาพคู่เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมนำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สาวแสนสวยของน้องเอขอให้พี่อีทราชินีจอเงินเพชราชวันโตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพชรราชวราชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแท้รักจริงงานนี้เมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับเพชรราชวันโตอีกทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเธอช่างดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมากเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความสวยของเธอยังคงเป็นตำนานแทบไม่เปลี่ยนจากเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวเพชรราเผยชมในวัย76ปีชรินทร์เล่าเสียงสั่นภรรยาบอกฉันมองไม่เห็นอีกแล้ว